พากันเฮ็ดนี่ยังสวัสดีจ้านึ่งอิ่มจ้าสวัสดีจ้านึ่งอิ่มจ้าและมื้อนี้นึ่งอิ่มกับมีแขกรับเชิญไม่ที่สิมาถ่ายคลิปน้ำเฮานั่นก็คือไอ้แม่จ้าสวัสดีจ้าแม่กวางจ้ามื้อนี้เฮาสิพากันเฮ็ดคลิปอีหยังลูกมื้อนี้เฮา3คนสิพากันมาเฮ็ดคลิปเมนูพิเศษดานนั่นก็คือไก่อบเฟี้ยนจ้าล้างกะสิเป็นเขาที่เฮาคนมาเมื่อคืนแล้วเฮากะสีเขาเรียบร้อยนะลูกเนาะจ้าคือเล่าเนาะค่ะแล้วนี่กะสิเป็นเฟี้ยงจ้าเอาเฮาจะเอาเฟี้ยงอยู่นี่นะจ้ามาเฮ็ดเป็นไก่อบเฟี้ยงเนาะจ้าแม่นะเฮ็ดซอยกันลูกจ้ากวาดออกไปลูกกวาดออกไปได้แล้วเดี๋ยวแม่ก้นเองตีไม่ฟังรักทีเขาสิเสียบไก่ซะก่อนตีลงไปไม่ได้กินหรือสิเมื่อไก่สีใหม่เนาะคันไก่ใหม่เสียดายเท่อันนี้ก็ต้องเข้าต้องพิสูจน์ตลุกเมื่อไรจ้ะเข้าต้องพิสูจน์แต่ถ้ามีรับรับซื้อเข้ากับจะเฮ็ดได้เอาไก่มาลูกนี่ไก่อันนี้ก็คือไก่ที่เข้ามักแล้วนะจ้ะมักแล้วจ้ะมักแล้วเข้ากับสิมาเสียบเสียบไก่ตัวอ่อนเสียบลงไปเลยนี่เสียบเป็นรักเนาะค่ะเสียบมันสิเราอยากให้มันอยู่ท่าไหนท่านี้เนาะลูกเนาะแล้วก็เอาอันนี้นี่อันนี้ก็คือเอามาวางไว้หมู่นี้เนาะจ้ะเพื่อน้ำนัวมันสิได้ยดลงไปก็คือว่าใส่นี้เป็นน้ำนัวของมันเนาะจ้ะไม่ละจ้ะของมันแล้วก็ราดลงไปเลยและขั้นตอนต่อไปเฮาก็คืออีหยังลูกเอากระปิบมาปิดไว้จ้ะกระปิบมุ่มไว้เลยจ้าค่อยๆมุ่มลงไปพอดีเลยบัดที่นี้เฮาก็ต้องเอาดินโถมลูกดินโถมไว้ทุ่มมังคังทุ่มมังคังทุ่มมังคังจ้าจะแซ่บคักจ้ะทุ่มมังคังแล้วก็ทุ่มกันเครื่องน้ําด้วยจ้ะเครื่องน้ําเครื่องน้ําสิใหม่แน่ดินมาใส่กระปิบของเทิงนี่เนาะเย็บไปลูกน่าชิมใหม่ชิมใหม่ต้องเอาดินใส่ข้างๆแล้วก็ใส่หนังเทิงน้ำนะจ้านี่แหละสูตรเด็ดของไก่อบฟางบ้านหน้าน้องอิ่มคิดว่าไก่อบเฟี้ยงบ้านหน้าของเรามือนี่สิแซ่บคักจ้ะแม่จ๋าน้องอิ่มก็สิตั้งใจแล้วจ้ะไก่อบเฮ็ดแซ่บเฮาสิเฮ็ดขายเลยลูกเฮ็ดขายเลยสิลูกจ้ามีแต่คนเฮ็ดมากี่จ้ะแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปหลังเฮาก็จุดไฟเลยจ้าเอาเฟี้ยงใส่แล้วเฮาก็ต้องจุดก่อนจ้าดึด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 นาถึงยังอิ่มนานักอุ้งอิ่มเป็นแมวจ้านักอุ้งอิ่มไม่ได้ไปถึงอย่างเจ็ดจ้าอุ้ย
ท้องตูสิมากกินไก่ตัวนี้ไม่กินปลาทูเด้อกินไก่เด้อหน่อยเมื่อกี้มาพาไหมแม่จ้าตอนนี้เขากับสิมาทำการเออกระปิ๊บกระปิ๊บเลยจ้าก็ต้องรอลุ้นเขากับต้องแม่เอากระใบมะกรูดออกอันนี้เฮาบ่ต้องเอาทิ่มเด้อลูกเข้าใจบ่มันเป็นน้ํานัวเฮาไว้แต่จําน้ํานัวไว้แต่จํากินน้ําแซ่บๆแต่น้ํานัวเสร็จเรียบร้อยไก่อบเสี่ยงสูตรน้องอุ้มอิ๋มกับอีแม่จ้าโอเคกินเลยเนาะจ้าล้ําก่อนไปยิ้มเฮาซิมเบิ่งดูน้องยิ้มเลยจิ้มน้ําจิ้มนัวด้วยนะลูกมาขอชิมเบิ่งได้เลยแม่ก็อยากน้ําอยู่เด้เห็นว่าก็ได้ได้มั้ยลูกรสชาติก็สิออกนัวนัวแซ่บๆเด้อจ้ะแล้วดมกลิ่นนี่มันก็หอมหอมเด้อจ้ะมันหอมอบฟางเด้อลูกมันก็หอมจ้ะพอซิมน้ำจะคาเนี่ยพอซิมน้ำเนี่ยเอ้าเอ้พ่อพ่อกินไรบ่ได้พ่ออ้วนแล้วยังก็คือได้กินได้จะบอกครับแล้วแม่เอาให้ไหมอ่ะตอนนี้พอซิมจะบอกลูกจ้าคือว่าเป็นเมนูอีสานที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยเด้อจ้าโอ้เขาใส่น้ำเด้อเป็นเกลือตึกเด้อความแซ่บเด้อจ้าผู้ใดบ่เคยกินใช่ได้ค่ะจ้าแล้วเอียบไปบ่รู้ต้องเฮ็ด2ตัววะตัวนึงบ่คู่กันกินเลยลูกเดี๋ยวพ่อสิบ่ได้กินน้ำสำหรับคลิปนี้มากไปมากก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ให้น้องอิ๋มอ่านน้ำเลยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กด